ครับสวัสดีครับก็คันที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้ก็จะเป็นตัว Honda CB650R นะครับผมตัวนี้เป็นรถปี2018นะครับผมก็คันนี้เนี่ยเป็นรถขายนะครับผมเดี๋ยวผมมาบอกราคาที่หลังกันดีกว่าคันนี้เนี่ยสามารถซื้อได้ทั้งเงินสดแล้วก็จัดไฟแนนซ์นะครับผมบอกได้เลยว่าคันนี้ราคาไม่แพงนะก็เดี๋ยวมาดูของแต่งชิ้นแรกกันเลยดีกว่านะครับผมก็ตัวนี้เราเห็นเด่นชัดเลยนะครับผมเป็นตัวมือเบรกมือคัทแต่งงานตัด CNC สีทองนี้เลยนะครับแล้วก็มาดูตัวชิลหน้ารถดีกว่าก็คันนี้เนี่ยเป็นชิวแต่งของศูนย์นะเป็น H2C นะครับผมก็คือจะเป็นตัวสีดำด้านข้างอย่างนี้นะพร้อมกับเป็นตัวสีเงินๆตรงกลางนี้นะครับผมก็สวยงามมากๆเลยนะเดี๋ยวมาดูตรงตัวยางดีกว่าก็คันนี้เนี่ยเปลี่ยนยางให้ใหม่แล้วทั้งหน้าหลังเป็นยางใหม่เลยนะครับผมดอกเหลือเยอะๆอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็มาดูตรงกาดหม้อน้ำดีกว่าคันนี้ใส่มาเป็นกาดหม้อน้ำแต่งให้แล้วนะครับผมพร้อมกับตัวกันลมด้านข้างนะก็จะเป็นงานตัดสีทองเหมือนเดิมนะครับผมเดี๋ยวมาดูรายละเอียดเล็กๆอีกจุดนะครับผมเป็นตัวนี้นะเป็นตัวกระปุกน้ำมันเบรกแต่งนะครับผมสีทองนี้เลยนะครับคันนี้เนี่ยเป็นท่อเดิมนะครับผมก็สบายใจให้ห่วงเวลาขับก็เสียงไม่ดังรบกวนแน่นอนมาพร้อมกับตัวท้ายเดิมที่เป็นของตัวปี2021มาแปลงใส่ให้นะครับผมพร้อมกับตัวไฟเลี้ยวเดิมเลยนะก็คันนี้เนี่ยซื้อไปตรวจสภาพผ่านแน่นอน 100% นะเพราะว่าเดิมทั้งคันเลยนะครับผมเดี๋ยวมาดูฝั่งขวาหน่อยดีกว่านะครับขวามือก็แน่นอนกันล้มมี2ข้างนะครับผมเป็นซ้ายและขวามือแล้วก็พร้อมกับตัวแคปซูลใส่พาราบอลแต่งสีทองอย่างนี้เลยนะครับผมมาดูตัวจอเลื่อนไมค์กับเลขไมค์กันดีกว่านะครับอันนี้เปิดให้ดูสดๆเลยนะเลขไมค์คันนี้อยู่ประมาณ 21,000 นะครับผมจริงๆไม่ถึงดีหรอกประมาณ 29,000 นะครับผมก็ตีไป 21,000 นะเดี๋ยวสตาร์ทให้ฟังเสียงเลยดีกว่าคันนี้สภาพสมบูรณ์มากนะครับผมอันนี้ก็เป็นท่อเดิมเสียงเงียบๆเลยนะครับผมอันนี้ผมวอร์มเครื่องไว้แล้วนะเดี๋ยวลองเบิ้ลให้ฟังให้อีกทีนะครับก็โดยประมาณนะครับผมคันนี้เนี่ยเสียงเครื่องยันแน่นๆเลยนะครับผมพวกโซ่เราลิ้นอะไรยังไม่ดังเลยนะครับสภาพเครื่องสมบูรณ์มากนะครับผมมาพูดเรื่องราคาดีกว่าคันนี้นะครับผมราคาจะอยู่ที่เงินสดนะครับผมอยู่ที่ 165,000 บาทเท่านั้นนะครับผมแล้วก็ราคาจัดไฟแนนซ์จะอยู่ที่ 189,000 บาทนะครับผมก็สามารถผ่อนกับ ECL ได้นะอยู่ที่60งวดนะครับผมจะอยู่ประมาณตกงวดละ 4,500 เท่านั้นเองนะครับผมก็สำหรับใครที่สนใจเนี่ยดูรายละเอียดด้านล่างของวิดีโอได้เลยนะครับผม